สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะเดือดซัด2พิธีกรปมเงินช่วยคดีแตงโม 500,000 ถูกถามจี้เงินนี้มาจากไหนมีประเด็นให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนายอัจฉริยะที่ไลฟ์สดผ่านช่องคนอันเมืองไทยซึ่งบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดเล่าว่าเจอพิธีกรคนหนึ่งซักถามในรายการอย่างกับผมเป็นจำเลยผมบอกว่าผมเสียเงินในการช่วยเหลือคดีแตงโม 300,000 บาทเขาถามว่าเงินนี้เอามาจากไหนใครให้มาทำไมต้องจ่ายอะไรบ้างผมถามว่าคุณกำลังละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวผมเงินก็เป็นเงินของผมส่วนตัวผมไม่ได้ไปขอรับบริจาคจากใครคุณมาซักผมนี่คือการจัดเรตติ้งหรือพิธีกรบางคนก็เอาบังแจ็คไปออกรายการเพื่อต่อว่าผมคุณได้เห็นหลักฐานอะไรรายของบังแจ็คที่สามารถพิสูจน์หลักฐานได้จริงหรือไม่จริงบ้างเอางี้เลยไหมเราเปิดหลักฐานพร้อมกันเลยถ้าผมเปิดให้คุณดูว่าไม่มีการพาไปโรงแรมตอน 20:45 หรืออะไร 20:00 กว่าๆแล้วคุณจะลาออกจากรายการเลยไหมการที่คุณมาพูดแบบนี้ในรายการเพื่อเรตติ้งทำให้แตงโมเสียหายถ้าคุณไม่แน่ใจคุณอย่าพูดผมมีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าที่คุณมีเป็น10เท่าแต่ยังไม่เคยพูดเลยทั้งที่มีวิดีโอระบุวันที่พร้อมอะไรพร้อมกับ GPS ของเรือลำดังกล่าวที่จะบอกผมไม่สามารถตามใจทุกคนทั้งประเทศได้เวลาผมโดนคดีมาก็ไม่มีใครช่วยเหลือผมวันนี้ผมจ่ายเงินให้คดีแตงโมไป 500,000 กว่าผมก็ไม่เคยซีเรียสเลยเป็นเงินผมที่ทำเพื่อสังคมแต่ผมไม่ใช่จำเลยว่าเงินนี้มาจากไหนยังไงนี่คือสิ่งที่รู้สึกว่าเหนื่อยเวลาเราให้สัมภาษณ์แล้วมาเล่นเราแบบนี้เพราะการทำงานเพื่อสังคมบางทีมันก็มีขีดจำกัดมีคนด่าเสือกทำเองชินแล้วตอนนี้ใจเป็นน้ำแข็งไม่ได้สนใจคำพูดคนแค่ขอความเห็นใจเพราะสู้กับความไม่เป็นธรรมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ